สวัสดีค่ะจะพามาดูว่าเห็ดเห็นแม่ไก่ที่ไม่ได้ตัดไป2กอจะยังอยู่ไหมอันนี้เป็นลิ้นจือชนิดนึงนะคะโอ้ให้ดูสิเห็ดพิษเหมือนขอนสนเลยยังอยู่ค่ะแต่ไม่โตมีแต่นับวันจะเน่าต้องตัดต้องตัดตัวนะยังอ่อนเลยเขาไม่โตค่ะเขาไปนี่ก็ไม่โตนี่ไม่โตไปกว่านี้แล้วมีแต่จะเน่ายังแน่นดึงอยู่เลยต้นติดดอกไม่โตเลยดอกนี้ที่ตัดไปวันนั้นก็โตขึ้นมากตอนนี้หอมป่าเกิดขึ้นมาเยอะเลยถ้าจะเก็บก็ต้องเลือกเก็บกอที่งามๆค่ะเยอะเลยแต่มันถอนไม่ขึ้นนะนี่เป็นเห็นกอที่ว่ามาเจอสวยๆค่ะแล้วเฉือนไปอีกส่วนหนึ่งส่วนที่ไม่เฉือนไปเห็นไหมคะเขาโตขึ้นมาอีกถ้าไม่หนาวขึ้นมาก่อนค่ะเห็นกอ นี้จะโตขึ้นอีกเยอะเลยนะคะเนี่ยนี่ปีแรกที่มาเดินหาเห็นออฟเดอะวูดที่ป่านี้นะคะโคนต้นโอ๊กต้นนี้มีเห็นอยู่ประมาณ7กอมีแต่กอใหญ่ๆแต่ไม่มีใครเก็บมีแต่คนเตะเขาล้มดูเขาเขามาเกิดอยู่ตรงนี้สวยจังเลยเป็นเห็นเขาด้วยนะคะสวยมากดอกอ่อนก็ต้องตัดขอนะคะสะอาดด้วยค่ะนี่นั่นดูค่ะสะอาดไม่มีเศษดินเลยนี่ค่ะกอนั้นจะเอาไว้แบบนั้นนะคะตัดตรงนี้ไปโอ้สวยมากเลยสะอาดมากเลยดูเนี่ยค่ะเนี่ยค่ะเอาไปเมเปิ้ลปิดไว้เมเปิ้ลปิดไว้กอนี้ไม่สวยเท่าไหร่แสดงว่าเขาเกิดมาตอนที่อากาศยังเมื่อ 3-4 วันที่แล้วฝนไม่ตกค่ะดูสิว่าดอกเขาจะเป็นยังไงกินได้ยังกินได้อยู่นี่ค่ะกินได้ยังสะอาดอยู่เลยนู่นน่ะอยู่ในซอกนู้นน่ะดูเนี่ยมันเป็นซอกไม้หนึ่งเขาอยู่ในนั้นจืดนี่ลิ้นจือหลายดอกเลยอ่ะนี่ยังไม่เสียนะคะเขาพอล้างน้ำออกเขาจะเกลี้ยงดูสิหลายดอกที่เน่าทิ้งแล้วยังขีดไม้โอ้ตรงนี้หลายดอกมากเลยอ่ะไม่เคยเดินมาดูว่าดูเป็นซากที่เน่าแล้วอ่ะโอ้นู่นน่ะโอ้ยน่าเสียดายจังเมื่อเดือนนี้โอ้ยเสียหมดแล้วค่ะเสียหมดเลยดูเสียหมดเลยอ่ะโอ้น่าเสียดายมากเลยอ่ะเน่าเลยค่ะโอ้โอ้โหเยอะมากเลยเนี่ยเศษลิ้นจือทั้งนั้นเน่าหมดเลยดูค่ะขึ้นลามีขาวๆกำลังเกิดอันนี้ก็ขึ้นลาโอ้โหลิ้นจือเยอะอะไรแบบนี้เนี่ยค่ะขาวๆกำลังเกิดมาอีกแต่เขาไม่ทน
นี่ดูค่ะดูอย่างเนี้ยเสียดายไม่มาเจอเพราะไม่เคยคิดที่จะเดินมาตรงจุดนี้โอ้ยลิ้นเจอทั้งนั้นเลยนั่นน่ะโอ้ยเสียดายค่ะเดี๋ยวค่อยเดินมาดูอีกครั้งหนึ่งตรงนี้ใช่จริงๆด้วยพวกที่เดินหาเห็ดคงเลิกแล้วเพราะว่าถ้าเขายังหาอยู่จะต้องเจอกรณีค่ะโอ้ดูกลีบเขาแหว่งไปตอนอากาศร้อนนะคะถ้าอากาศเย็นนะกลีบเขาจะไม่แห้งแบบนี้ดีใจแล้วดูตอนนี้ตรงนี้ก้อนหินทับก็ยังพยายามที่จะโตฮะโหแบบนี้แหละที่อยากได้แล้วที่อยากเจออีกคือเป็นกอสวยๆใหญ่ๆนะคะไม่รู้ว่าวันนี้จะเจอไหมเห็นไหมคะขนาดฝนตกเมื่อวานนะยังสะอาดอยู่เลยดีใจจังคนที่เป็นนักล่าเห็นนะคะเวลาเขาเจอเนี่ยเขาดีใจมากๆเลยอันนี้ก็ปล่อยเขาไว้แบบนี้ค่ะดูนะส่วนนี้ถ้าว่างๆได้แวะมาส่วนนี้จะโตแล้วตรงนี้ก็จะโตนั่นก็จะโตอุ้ยดีใจดอกเขาโตกับปากถุงถ้าดอกโตกับปากถุงนี่อันนี้ก็กรณีค่ะนี่แหละผลพวงจากอากาศร้อนผลพวงจากอากาศร้อนไปทำให้เห็นเป็นแบบนี้นานใช้ได้สะอาดขาวจั๊วสวยยังมีอยู่เดี๋ยวจะพามาดูอีกกอหนึ่งนะคะเอาไปใบเมเปิ้ลคุมไว้คุมไว้อีกเอาคุมไว้ทับด้วยตรงนี้คือที่ตัดไปค่ะเดี๋ยวจะเกี่ยให้ดูว่าเขาจะเป็นไงเห็นไหมเขาจะเนี่ยตรงส่วนนี้ก็โตขึ้นในดูตรงนี้สิอันนี้แห้งไปเลยด้านนี้เราไม่มีค่ะย้ายก้อนหินย้ายก้อนหินไปไว้ที่ตรงนี้ย้ายออกมาขอบคุณมากนะคะท่านเจ้าที่เจ้าทางนี่นะคะคือต้นโอ๊กเฮนออฟเดอะวูดเนี่ยส่วนมากแล้วจะเจออยู่ที่โคนต้นโอ๊กค่ะนั่นก็โอ๊กแต่ต้นนั้นยังไม่เคยเจอสักกอนี่ค่ะที่ตัดเมื่อกี้เนี่ยไม่คิดเลยว่าจะเจออีกเมื่อวันก่อนค่ะที่ตัดกอนี้ไปอ่ะที่สวยมากๆเลยส่วนอยู่ในซอกนั้นตัดไม่ได้จริงๆค่ะแล้วมองมาเจอตรงนี้นี่ค่ะมีใจจังนี่ตรงนี้นี่ค่ะว้าวนี่เขาโตแล้วดูกลีบใหญ่ค่ะ
จอแล้วโอ้ดีใจฝันถึงเห็นทุกวันทุกคืนเลยค่ะเพราะว่ารักเขามากนะคะโอ้ดูกลีบเขาอะถ้าไม่เดินมาหาเนี่ยจะไม่เห็นเลยเนี่ยดีนะที่ตัดสินใจเดินเข้ามาค่ะโอ้ตัดก่อนนะคะเง่าอยู่ไหนเอ่ยอยู่ตรงนี้อยู่ตรงนี้อุ้ยนายเหลือส่วนนี้ไว้โอ้นุ่นสะอาดมากค่ะเวลาเขาตัดเห็นนะคะตรงส่วนข้างบนเนี่ยเขาจะไม่วางลงที่พื้นเลยนะหูพวกนักล่าเห็นนะเขาจะรักเห็นมากค่ะเขาจะรักมากๆเลยหูยเดี๋ยวเขาก็โตอีกค่ะนี่หูอย่าล้มอย่าล้มอย่าล้มโทษนะคะอย่าล้มอย่าล้มต้องรีบเก็บนี่แล้วเดี๋ยวลืมดีใจต้องลองดูว่ามีใครสงสัยเราไหมส่วนอยู่ในนี้ให้เขาอยู่อย่างนั้นแล้วค่ะเนี่ยที่วันนั้นเจออยู่ตรงนี้เดี๋ยวแล้วก่อนนะคะเนี่ยโอ้เนี่ยนะคะที่มาเจอวันที่ตัดไปวันนั้นน่ะไม่คุมเขาแล้วถ้าไม่คุมเนี่ยเขาจะโตนะอันนั้นน่าจะเป็นสตังหรือไม่นั่นก็คุมนะได้ไหมพี่หน้าเกิดมาอีกนะคะเกิดมาก่อนน้ำสวยๆอีกนะคะ